ออสสวัสดีครับน้อง็สวัสครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับรีโว่เชนฟิกเกอร์นะครับโดยกล่องที่เราจะดูนะครับคือเนี่ยเลยครับเซตของ c ค m มเรเดอร e ก s สแล้วก็ c o m m a n d e r t y c o o ลในร่างของ Command Form ์มเนี่ยนะครับผมหรือก็คือเป็นร่างอัปเกรดอีกรูปแบบหนึ่งของทั้ง2คนนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงเดียวในจริงบัฟฟาแชแล้วเป็นคนที่3นะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นเมงนั้นเรามาทำการรีวิวกันดีกว่าโอเคขอเชิญมาดูกล่องกันก่อนนะผมกับอ่านี่เลยครับรับ Command Form s e t นั่นเองนะครับโดยจากหน้ากล่องนี้เขาว่าเราสามารถเล่นตัวนี้ในบทของ Command Form เนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับทั้ง jet mode แล้วก็ c a n n o n mode นะครับรวมถึงสามารถแปลงทางด้านของกีส์แล้วก็ด้านของไทคู n ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เนอะส่วนข้างหลังกล่องครับแต่ว่ากล่องนี้เป็นยังไงมีอะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งบอกว่าของก็คือให้มาตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มี e n t r y form 2ตัวนะครับเราสามารถนํามาประกอบตัวนี้ครับให้กลายเป็น r i ซ i n g f o r มได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าซึ่งต Ent แค่ตัวเดียวพอฉันจะไม่สามารถเล่นนางนี้ได้นะครับแต่ว่าร่างของ Rising form เนี่ยก็คือร่างที่ใช้ในการแปลงครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องใช้ดาบส่วนตัวที่เป็น Rising sword ตรงนี้ครับในการฟันอีกฝ่ายหรือฟันตัวเองเพื่อเก็บพลังก่อนที่สามารถแปลงร่างเป็นในสองตัวที่เป็น Command form ในรูปแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเพราเรามาดูของคาเลกนดีกว่านะครับ ของข้างในให้หมดหมดตามนี้เลยนะครับจะมีพาดของคอมมานด์ฟอร์มมาให้นะครับคือเจ็ตโหมดแล้วก็แค n นอนโหมดนะครับมีมวกของกีสแล้วก็ไทคูนมาให้นะครับส่วนบัฟฟาเนี่ยไม่ได้ให้หมาด้วยเนื่องจากกล่องนี้จริงแล้วเนี่ยออกก่อนที่บัฟฟาจะใช้ในเรื่องนะครับแล้วก็จะมีดาบประจำตัวของร่างนี้ครับคือไรซิ่งสอดมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เนะโอเคที่นี่เรามนูในเรื่องของลูกเล่นก่อนเลยครับว่าคอมมานด์ฟอร์มคืออะไรนะครับผมเป็นแบบนี้เนาะคอมมานด์ฟอร์มครับจะเป็นระคับ ด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าคอมมาทวินบังเกิลนะครับทั้งหมด2อันนี้นะครับโดยในการแปลง,ปลงร่งางครั้งแรกสุดนยครับจะต้องทําการเสียบคอมมาสังอันเข้าไปก่อนซึ่งผมไม่ได้จาเป็นของด้านไหนนะเสียบไปเสร็จปุ๊บเขาจะกลายเป็นไรซิงฟอร์มคือฟอร์มเปล่าก่อนนะครับพร้อมกับดาบตัวของไรซิงสอดนะครับทีนี้ไรเดอร์ที่แปลง,ปลงปร่างไปได้นี้ครับต้องใช้ไรซิงสอดเนี่ยในการจู่โจมจะมาตกไปเรื่อยๆนะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นรัาฟาคือฟันตัวเองนะครับเพื่อเก็บเกรดสะสมพลังเมื่อเก็บเกรดได้เต็มที่แล้วครับจะสามารถปลดส่วนที่เป็น Twin ็นนนนวอออออออมมาาาาีีกกกกัึงงไได้้้ะรบแลลเเเื่่สยยขปป2จ มันฟอร์มคือร่างที่มีการติดเกาะสมบูรณ์ไปนในรูปแบบนี้นะครับโดยร่างนี้ครับเราสามารถเลือกโหมดได้2โหมดคือเจ็ตโหมดที่เด่นด้านความเร็วหรือคนนอนโหมดที่เด่นในเรื่องของพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมรวมถึงว่าในร่างนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในร่างอัปเกรดฟอร์มนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเลยนะอันนี้ความเห็นโนล้รวนร่างนี้เนี่ยครับ มีพลังที่เทียบเคียงได้กับร่างบูสต์ฟอร์มเลยนะครับถึงแม้ว่าสแตตจะต่ำกว่าแต่ร่างนี้เนี่ยมีลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจกว่านั่นเองนะครับผมที่สำคัญเลยคือร่างนี้ต่างกับบูสต์ครับบูสต์เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดบูสต์ทามเมื่อไหร่เนอะบูสต์บูสต์จะไปตอนจบเกมแต่ถ้าเกิดเป็นร่างนี้นยครับเราสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ใช้งานได้ตลอดไปเลยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติดอกมาตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยก็สามารถใช้ย,ยาวเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เนอะ โอเคที่นี้เรามาเริ่มประกอบร่างกันดีกว่านะครับโดยเรามาเริ่มจากในสวนตัวที่เป็น Com m a n d e r g e ิส c o m m a n d จ็ทโหก่อนนะครับเพราะงั้นหัวไทคูนเก็บไปก่อนชั่วคราวนะครับเข okay, วิธีการแปลงร่างนะครับก็คือเราเลือกแน่นอนเนอะฝั่งไหนเป็นฝั่งหัวอันนี้เจนโหมดใช่ไหมครับเพราะงั้นเจ็จะเป็นส่วนหัวแคนนอนจะเป็นส่วนล่างนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแคนนอนให้เป็นส่วนขากันซึ่งวิธีการแปลงร่างก็เหมือนกับตัวของดีโวเชนฟิกเกอรตัวอื่นทุกอย่างนะครับแค่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพาร์ทท ปุ๊บอ่าหมุนแบบนี้นะครับผมหมุนขาดันมือขึ้นนะครับหมุนขาอ่าแบบนี้แล้วก็ดันมือขึ้นนะครับซึ่งเห็นว่ามือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะงั้นการทรงตัวก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพาร์ที่ค่อนข้างหนาเช่นตรงนี้เนอะทำให้พาร์ทบางส่วนเช่นส่วนนี้เป็นส่วนพาร์ทขาไทคูนเนี่ยครับไม่สามารถใส่เข้าไปได้นอกจากว่าติดนะครับแต่อย่างในที่บอกครับว่าในเรื่องก็คือเป็นแบบติดเกาะเต็มตัวเลยนั่นเองนะครับะปป็นนนรรบบบ้กกกท่าายออํมัช แล้วก็ส่วนหัวกดเข้าไปนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็พับปืน2ฝั่งนะครับเท่านี้ครับตัวบอดี้ของ Command Form ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำเรนจิงสอดใส่เข้าไปเอเรนจิ้งสอดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นํำหัวกีสใส่เข้าไปเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิมนรอครับกับ o m m a n d e r g e e s e นะครับผม Command Form เจ็ตโหมดนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งก็คือการของ c o m ิ a n d e r g e ส s อ o ม m นด์ฟอร์ที่เน้นในเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับก็คือร่างของการใช้เจ็ตโหมดนั่นเองนะครับโดยในร่างนี้นะครับจุดเด่นของเจ็ตโหมดเลยคือเป็นร่างที่มีสปีดสูงมา,ากๆแล้วก็สามารถบินได้นะครับโดยการมีก็คือใช้บูสต์จากปีกสองอันนี้แล้วก็บูสที่มาจากตัวแคนนอนข้างล่างนะครับก็คือตอนสลับด้านเนี่ยตัวปืนจะกลายเป็นเจ็ตแทนนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยในร่างนี้ครับแน่นอนว่าข้อดีคือเป็นร่่างที ินไดน้ซึ่งตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้ทาให้ตัวนี้ครับสามารถจุดโจมฝ่ายจากกลอากาศได้รือสามารถใช้ความเร็วเนี่ยในการบินฉบเฉียวออกมาฟันอีกฝ่ากจังฟันอีกฝลงมาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้ครับหรือเวลาที่จะสู้ที่บินได้เนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปสู้กับสู้บนฟ้าได้เลยแบบในเรื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะทีนี้แน่นอนครับว่าเราก็สามารถแปลงเป็นไทโคได้ยอย่างง่ายได้ครับคือ ถอดหัวออกนะครับผมแล้วก็นําไทคูนใส่เข้าไปนะครับเท่าน,นี้ก็จะเป็นอน้าเสตเซียมแล้วครับกับคอมมิเดอรไทคูนคอมมานด์เจ็ตโหมดนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดอยากเล่นเพิ่มเติมคราเราสามารถนราําขอบัฟฟามาใส่ให้กลายเป็นคอมมิเดอร์บัฟฟาคอมมานด์ฟอร์มเจ็ตโหมดได้นะครับจะเห็นว่าหน้ากากจะเป็นหน้ากากแบบเบลมเนอร์ไม่ใช่หน้ากากแบบที่มีไวเซอร์แปะในเรื่องนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าเขตที่นี้ มาดูเรื่องของจุดขยับกันต่อดีกว่าละกันนะครับเรื่องของจุดขยับเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวที่เป็นทั้งปีกแล้วก็ตัวที่เป็นทั้งปืนเนี่ยครับจะเป็นบอจอยสองจังหวะเนอะซึ่งสามารถขยับหลบหนู่นหลบหนี่ได้นะครับรวมถึงว่าจะต้องมีการขยับในการแปลงร่างโดยเช่นกันนะครับผมที่นี่ส่วนหัวนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนหัวตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างหลวมนิดนึงเนื่องจากว่า ตรงนี้เนี่ยครับจะกลายเป็นว่าเดยล็อกเนี่ยหายไปนะครับทำให้หัวเนี่ยจะต้องใช้ส่วนของ2องตรงนี้เนี่ยหนีบแทนนะครับทำให้เวลาขยับหัวเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าล่างนี้หน้ากากจะแน่นขึ้นนะครับแต่ก็ขับจาบหัวเนี่ยก็ต้องค่อนข้างระวังระวังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับที่ส่วนแขนแน่นอนครับว่า เอาขึ้นเอาลงได้เต็มที่นะครับผมสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับข้อศอกได้แต่เนื่องจากว่าเกราะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหนาเนอะทำให้สามารถขยับข้อศอกได้แค่90องศาเท่านั้นนะครับส่วนข้อมือสามารถหมุนได้เต็มที่เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้เอวนะครับผมเห็นนะครับว่าหมุนได้เต็มที่นะครับขาเตะไปข้างหน้าได้นะครับผมข้างหลังได้ข้างข้างนิดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าติดเกราะนะครับผมแล้วก็สามารถขยับ เขาได้แบบนี้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าโดยเรื่องนี้ครับจะเห็นว่าเนื่องจากว่ากราะมันเนี่ยค่อนข้างหนานะครับทำให้ถึงแม้ว่าจะมีจุดขยับค่อนข้างเยอะนะครับแต่จุดขยับเนี่ยก็จะไม่ได้เต็มที่เหมือนกับร่างก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าเกรอบเนี่ยมันค่อนข้างหนามากนะครับถามว่าหนาขนาดไหนก็ตอนที่มีภาพออกมาตอนแรกเนี่ยหลายคนก็ล้อเล่นว่าเป็นร่างของร่างกันดานั่นเองครับผมเลยว่ามันกลับติดเกาะทั้งตัวเป็นกันดาเลยนะครับประมาณนี้เนอะรวมถึงว่าร่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเทียบแล้วครับจะเห็นว เค่อนข้างหนักด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเขตนีถามว่าร่างนี้เนี่ยมีท,ทำอะไรได้อีกนะครับอ่าร่างนี้ครับจะมีท่าไม้กต่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือกดจักดาบแบบ2คือกดถังเงนขัดน,นะครับโดยร่างของตัวที่เป็นเจ็ m โหมดนะครับ กีสเนี่ยเคยชนะหมด2ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกมีชื่อท่าว่าท่าตีเข้าไรซิงนะครับคือกดจากดาบนะท่านี้ครับคีสทำการชาร์จพลังที่ดาบนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปทางดีไฟในระยะไกลจากระยะไกลนะครับผมเป็นในรูปแบบในความเร็วสูงเนอะอีกท่าหนึ่งครับก็คือท่าที่มีชื่อว่าคอมมานทวินวิตตอรี่นะครับก็คือกดจากตัวของคอมมานทวินบังเกอรนะครับจะเป็นท่าที่กีสทําการบินขึ้นฟ้านะครับแล้วก็จุดเจ็ดนะครับจากนั้นก็ ขยับแป๊บหนึ่งนะครับมาขยับอีกนิดนึงเป็นการไรเดอร์คลิกลงมาจากฟ้านั่นเองนะครับผมด้วยเจ็ดความเร็วสูงเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด2ท่าไม้ตายนะครับส่วนไทคูนเนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะไม่ไแน่ใจว่าเคยใช้ทำมาแต่ในร่างนี้หรือเปล่าแต่อีกร่างนี้เคยใช้แน่นอนนะครับผมจะเป็นแบบนี้โอเคเพราะงั้นทีนี้ครับเรามาแปลงจากเจ็ดฟอร์มให้เป็น แคนนอนฟอร์มกันดีกว่านะครับส่วนวิธีการแปลงล่างก็เหมือนกับตัวของรีโบชเชนฟิกเกอร์ทุกอย่างนะครับผมสลับหัวเป็นท้ายสลับหัวเป็นหางสลับหางเป็นหัวนะครับผมประมาณนี้เนอะวิธีแปลงล่างก็อ่ะเริ่มจากข้างล่างก่อนละกันนะครับบิดข้างล่างแบบนี้ยกแขนแบบนี้ชึบชึบนะครับผมโอเคซึ่งอันนี้มันหนักเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลงอย่างนิดหนึ่งนะครับเนาะปดไม่เป็นไ,ไ,ปไรแล้วก็โวนหัวนะครับง้างอันนี้ขึ้นดึงออกนะครับนํามาประกบเข้าไป นะครับผมให้แน่นซึ่งจะเห็นว่ามันไม่มีตัวล็อกเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าย่างนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็<ๆ>ใส่ได้แหละไม่ยาขนาดนั้นโอเคเรียบร้อยพับหัวลงนะครับโอเคจากนั้นส่วนท่อนล่างก็ดันปีกขึ้นชั่วข่าวอ่าพับขามาแบบนี้นะครับชึบชึบอ่าเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พับปีกขึ้นไปแบบนี้นะครับพับส่วนที่เป็นปืนลงมานะครับอันที่หลุดก็ใส่กลับเข้าไปนะครับ แบบนี้โอเคแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปจากนั้นถือดาบเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น้วครับกับคอมเดอร์ไทยูนะครับผมคอมมานด์ฟอร์ม c a นนอนโหมดนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งส่วนตัวผมเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบไทคูนตอนแปลงร่างเป็นร่างนี้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าส่วนของหน้ากากเนี่ยครับจะเห็นว่าของกีสเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเดิมนะแค่มีการติดไวเซอร์เข้าไปแต่ของไทคูนเนี่ยครับต้องบอกว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของการลงสีทั้งเรื่องของการใช้ดีเทลรวมถึงเรื่องของไวเซอร์เนี่ยมันไม่รู้สึกว่าร่างนี้เนี่ยครับเป็นร่างที่ออกแบบมาเพื่อเป็นร่างอัปเกรดของไทคูนโดยเฉพาะมากกว่าของกีสนั่นเองนะคร อะไรคุณออกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกีสเนอะ มันก็จะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะเหมือนกับว่าหัวมันเดิมใช่ไหมครับแต่พราเป็นไทคูนเนี่ยหรอว่า,วามันดูเป็นน่าอัพเกรดเฉพาะตัวของไทคูนมา,มากๆเลยนะครับผมจะเป็นรูปเป็นซึ่งแน่นอนะครับว่ารอบนี้กับไทคูนเนี่ยก็เท่มากด้วยเช่นกันในเรื่องนะครับจะเป็นรูปแบบนี้โอเคทีนี้ถามว่าด้างนี้ทาอะไรได้นะครับอ่าเนี่ยน,นะครับว่าแค่นั้นหมดผมบอกไปเลยเป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของพลังทําลายล้างเป็นหลักนะครับแต่พลังเหล่านั้นครับไม่ได้มาจากหมัดหรือมาจากขาแต่อย่างใดนะครับมาจากปืน2กระบอกนี้บนไหลนะครับเสื้อปืนกบอ,กบเอ,ววกอง Form เลยคร เราสามารถชาร์จพลังที่ปืนครับแล้วก็ยิงทำลายจะมาโตได้แบบตรงๆเลยนะครับผมโดยยิ่งชาร์จนานก็จะยิ่งมีพลังเยอะเพราะฉะนี่ยครับ ในเรื่องก็คือสามารถใช้ปีกของเ e ตฟอร์มนะครับปักไว้กับพื้นแล้วก็ยิงมีออกไปด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ก็คือปักพื้นมว้ให้ตัวนี้ถอยหลังนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยด้านนี้ต้องบอกว่าเป็นด้านที่ไทคุนก็มีการใช้ในเรื่องในการต่อสู้ต่างๆนะครับผมทั้งอาดัปพ่อไปฟันบ้างทั้งปืนยิงบ้างนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโดยไทยคุนในด้านนี้ครับก็ใช้ทำมาทั้งหมด2แบบด้วยกันครับโดยถ้าเกิดเป็นท่าของไทที่เข้าไรซิงในเวอร์ชันนี้เนี่ยา นะครับผมแล้วก็จะเกิดเป็นท่าของคอมมานด์วิตตอรี่นะครับเอ้ยคอมมานด์ทวินวิตอรี่นี่คือทำการชาร์จพลังนะครับแล้วก็ปักในสสตอรี่เป็นปีกเนี่ยไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ล็อกเป้าที่ปักอีกฝ่ายแล้วก็ทําการยิงปืนออกไปจากไหล่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยมันรุนแรงแบบที่ว่าถ้าเกิดเป็นจัำตัตระบบอสโดเนี่ยครับก็คือสลายไปเลยในการโจมตีครั้งเดียวนะครับถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงแล้วก็พลังโหดมากเลยนะครับกับร่างของทวินคอมมาน c a n o n น o r m นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าโดยถ้าเกิดเป็นในเรื่องเนอะร่างเทินค o m m a n d f o อ m เนี่ยครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับคือมันเป็นร่างฟิกว่าข้อมูลต้องเป็นยังไงขั้งจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับเราเล่นในส่วนของลาย r e v o l ลเชนฟิกเกอร์เพราะใช่นครับเราสามารถทำร่างแปลกแปกให้มันได้ครับเช่นผมนึงตรงนี้ออกนะครับอ่าแบบนี้ชึบอ่าแล้วก็ส่วนท่าล่างใช่ไหมครับผมเอาไปติดกับแมกนัมนะครับผม แล้วก็ล็อกเข้าไปแบบน,นี้ชึบเอาหัวกีสใส่เข้าไปครับก็จะกลายเป็นคาเมดิเออร์กีสนะครับผมแมกนัมทวินคอมมานจัดโหมดนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะโดยจะเห็นนะครับว่าร่างของที่เป็นเจ็ตเนี่ยถ้าเกิดอยู่ข้างล่างมันก็จะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหรนะ่เนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีวออนดีกว่านะครับคือเอาบนมาล่างเอาล่างไปบนเนอะเพราะว่าเจ็ตเนี่ยถ้าเกิดเป็นท่อนล่างคือมันเป็นแค่ไม้ปรับพื้นอย่างเดียวนะครับผมไม่เหมือนตัวแคนนอนเนอะเพราะว่าแคนนอนถ้าเกิดอยู่ล่างเนี่ยมันยังสามารถใช้เป็นบเเอร์ได้น้นคทีีก็ ปรับกันเล็กน้อยนะครับเขีคยชุบชุบขียอันนี้ใส่เข้าไปอันนี้ลงมาแบบนี้ชุบชุบตรงนี้ถอดขึ้นก็ใส่ล็อกเข้าไปอ่ะอันนี้ดันลงอันนี้ดันมาข้างๆนะครับชุบชุบอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ พับอันนี้จากนั้นก็ใส่หมกกีสเข้าไปนะครับชเท่านี้ครับก็จะกลายเป็นร่างของทวินคอมมาน d นะครับผมเจตโหมดแอนแมกนัมนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับว่าด้างนี้เนี่ยก็เป็นด้างที่ในเรื่องเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเป็นของเล่นครับเราก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมแต่ว่าต้องบอกกันว่าพอเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันแปลกๆเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าท่อนบอลเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ว่าท่อนล่างค่อนข้างผอมเลยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เนอะส่วนของไทคูนนะครับแน่นอนนิดหนึ่งเดียวของเขาคนนนี้ะครับ บูสต์นะครับผมเราก็สามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้นะครับชึบอ่าแล้วก็กดโฟบูสต์เข้าไปแบบนี้กดลงนะครับเท่านี้ครับก็จะกลายเป็นในร่างของ Commander t y p ไ o o n Command Form เอ้ย c o m m a n d Form c a n n o n m o d e a n แ b o ด s t นั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ซึ่งน้านนี้ก็จะเห็น,นครับว่าถ้าเกิดเทเลเดนี่ยอาจจะเป็นการยิงปืนแบบแรงมากก็ได้เช่นกันเพราะมันเป็นร่างของทวิน Command ์บวกบูนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะหรือเราสามารถทำการ Revo ว์ออได้นะครับอ่าก็ค แบบนี้เนาะชุบชซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนผมเล่นก่อนหน้านี้คือผมค่อนข้างชอบลางนี้นะครับคือ Commander Tycoon Boost and Command Cannon Mode นะครับจะเป็นแบบนี้ชุบชหมุนตรงนี้อ่าก็โอเคติดนิดหนึ่งชุบอ่าหมุนตรงนี้ก็ตรงนี้พับขึ้นมาล็อกโอเคดันมือลงไปนะครับผมออปืน เดออ๋อมันหลุดนะครับหลอกแป๊บหนึ่งพาดปืนมันหลุดง่ายป็น,นี้ถึงผมว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะครับพับหัวลงไปแล้วก็ใส่หมกไทคูนนะครับเท่านี้ครับก็จะเรียบร้อยแล้วครับกับคอม m บอร์เอร์ไทคู b บูสฟอร์มนะครับผมเอ้ยบูสคอมมานด์ฟอร์ม c a n o n Mode นั่นเองนะผมจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดไปด้านนี้ครับงเห็นว่าข้อดีคือข้้นบนก็เป็นบูสใช่ไหมครับข้างล่างคันโหมดเนี่ยเราก็สามารถใช้บูสต์ได้อีกนะผมท่นี่คือลักนณของไทคุนครับเราสามารถใช้ทั้งความเร็วจากขั้นบนแล้วก็ข้างล่างพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงว่า ถ้าเกิดเป็นร่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะกับไทคุณรวมถึงว่าไม่ใช่ใช้คานี้ดีกว่าคือตัวที่ของเป็นคอมมาเนี่ยครับผมรู้สึกว่าปกติเนี่ยคอมมาคือฟอร์มพลังหลักอะครับมาอยู่ด้านบนเนอะถ้าเกิดเป็นเจตก็เร็วแคนนอนก็เป็นยิงแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราสลับกันนะครับเหมือนกับมีแค่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าแคนนอนเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าเพราะว่าเจตเด็กเขาที่บอกไปคือเจตมันมีแค่ปักพื้นอย่างเดียวนะแต่แคนนอนต้องใช้ที่พื้นเนี่ยครับยังสามารถใช้เป็นเหมือนกับ booster, บู ให้เป็นไทคูนนะครับนะครับกำลังจุดเจข้างล่างพร้อมกับจุดเจขโมนในการพุ่งเข้าไปต่อสู้ต่อสู้กับจามาโตได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าฟอร์มนี้เนี่ยเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างน่าสนใจมันเลยครับว่าถ้าเกิดเป็นการแยกกันเนี่ยมันก็จะได้พลังอีกแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมเช่นว่าถ้าเกิดเป็นตัวคันนอเนี่ยขโมนเป็นปืนข้างล่างเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมละครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจจเนี่ยผมรู้สึกว่าแปลกไปนิดนึงนะครับเพราะั้นส่วนตัวผมมองว่าผมค่อนข้างให้น้าหนักความชอบเน พวินคอมมาในร่างของแคแนลแล้วก็ร่างของที่เป็นไทคูนมากกว่าของกีสนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเทนะครับร่างนี้มันค่อนข้างเทมากเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าเกิดเราสามารถเล่นแปลกได้นะครับเช่นอ่ะเราเปลี่ยนหัวไทคูนจากหัวของหมด อันนี้เนี่ยเป็นหมวกปกติก็สามารถทำได้เ,เช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะเพราะก็ต้องบอกบนะครับว่าพอมีในร่างของทวินคอมมานไหมครับจริงๆตอนแรกผมนึกว่าฟอร์มนี้เนี่ยมันจะเล่นได้แค่แบบไม่เรื่องคือสลับบนล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะนึกว่าจอยจะเป็นเหมือนกันแต่พอเล่นจริงแล้วครับต้อบอกว่าจอยเนี่ยมันเหมือนกับกองทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราสามารถนำมามิก and m a แมทล่างเนี่ยครับได้อีกหลายล่างอย่างเต็มที่เลยนะครับเช่นสมมติอ่าผมเอานินจาฟอร์มมาใช่ไหมครับผมดึงออกแบบนี้ชึบอ่าใส่เข้าไปนะครับบบแนี้ ก็กดตรงนี้ล็อกเข้าไปยิงตรงนี้ลงนะครับเราก็ได้เป็นไทคูนนะครับในร่างของ Ninja and Twin Command Cannon Form ์มแคนนอนโหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงร่างนี้เนี่ยไทยคูนก็จะมีดาบคู่ด้วยใช่ไหมนะครับเป็น r a n จ i n g Mode แล้วเลนจิ้งเอยไรยซิ่งสอดเราก็ในในตัวที่เป็นอันนี้นะตัวนี้ อะไรสักอย่างดูเอวเลยผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมเจอเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉนั้นบอกว่ากองนี้ก็จะมาให้ไลน์นี้นะครับเราสามารถเล่นสุกได้ขึ้นอีกนะครับว่าจะเล่นแบบไหนจะเป็นยังไงจะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคพร้อมการดีว่าจบวันนี้ครับก็จบวันนี้นะครับกับในส่วนของตัวที่เป็นรีโวลชานฟิกเกอร์คาเมร่ากิสแอนด์ไทคูลทวีนคอมมานด์เซตนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ลุกเล่นเนี่ยครับ ถ้าเกิดมีกล่องเดียวเนี่ยมันก็เล่นสนุกแล้วเนะเพราะว่ากล่องนี้มันมีปืนมีนู่นมีนี่ให้เราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีหลายกล่องจะเห็นนะครับว่าเราสามารถม i x and m a t c ่างเนี่ยครับได้อีกหลายร่างมา,มากๆเล่นตามที่ใจต้องการได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นไลน์ที่ออกมาไลนค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นในอนาคตผมเชื่อว่ากล่องอีกสองอีกสองสามกล่องที่จะออกมาเนี่ยครับถ้าเกิดเรามาเล่นรวมกันเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเล่นการแปลงร่างต่างๆเล่นโมดต่างๆเพิ่มอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาาาาดดดดูกกกัััััันนนนนะคครรบบบบบแต่่่่วววววิิีีีีีโโออ้เยยย็ใหมถไป๊